ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องมาหารักหนูวันนี้มันที่เคยบอกเตรียมบ่วงเนาะนี่บ่วงผมก็จะรัดน้ำไปนี่เนาะที่เคยบอกเพื่อนเพื่อนไว้ว่าเวลาใส่ย่ามพกพามันสะดวกเนาะแต่ผมก็จะได้พามาดักหนูกันวันนี้เนาะเป็นทริปแรกของปีเนาะที่มาดักหนูปีนี้ปีแรกฤดูกาลหาหนูก็มาถึงแล้วก็จะได้ขอฝากเพื่อนเพื่อนเนาะมาดูวิธีดักหนูวิธีหาหนูเป็นแบบไหนก็เช่นเดิมบ่วงแล้วก็จะมาดูวิธีเนาะจะพาพี่น้องมาดูตอนนี้ก็เห็นเนี่ยหนูรู้หนูแล้วเนาะแล้วก็จะพามาดักบ่วงเนาะเป็นไปไหนเนาะพาพี่น้องมาดูกันครับนี่เนาะพี่น้องได้เห็นไหมเนาะนี่เนาะนี่รู้หนูนี่นี่เนี่ยแสดงว่าหนูอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่รอยมันกัดนี่รอยมันกัดเข่ารอยกัดพุกบุ้งนี่รู้เนาะเราจะพาไปดูพี่น้องไปดูกันว่าจะรักลักษณะไหนเพราะว่านี่เนาะมันก็จะมีทางอยู่เด้อนี่เด้อพี่น้องเห็นไหมนี่มีทางนี่เห็นไหมมันจะมีทางอยู่นี่เนาะนี่เนี่ยรูมันนี่นี่คุยมันนี่รูมันมันจะออกมาทางนี้เนี่ยมันจะออกมาช่องทางเนี่ยนี่คือทางมันเนาะนี่เนาะนี่เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดักก่อนอื่นจะดักยังไงทำยังไงก่อนอื่นก็นี่วิธีเก็บบ่วงเนาะเห็นกันแล้วในคลิปไปหลายคลิปก่อนมาทำบ่วงครับนี่เปลี่ยนไม่ได้เนาะแดดร้อนนี่แดดเปรี้ยงเลยนี่บ่วงครับนี่ก็ทำในลักษณะไปนี่เนาะกลมมันก็จะเป็นไปนี่เนาะแต่เราทำยังไงปักเลยครับนี่ปักที่ช่องทางมันเนาะนี่ทางเนาะให้พี่น้องดูกันใกล้ๆเนาะนี่ทางมันเนาะแล้วก็ปักไว้นี่เลยครับนี่นี่บ่วงนะครับบ่วงนี่ปักไว้ในช่องทางอย่างนี้นี่ก็สูงก็ประมาณนี่ครับหนึ่งคอมือเนาะหนึ่งผมก็ได้พาพี่น้องไปดูวิธีการดักเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะถามว่าดักเสร็จแล้วจะจำได้ยังไงเพี้ยวเด้อนี่เด้อเพี้ยวนี่เพี้ยวนี่1คันนี่คันบ่วงผมเนาะนี่นี่คันบ่วง1คันเพี้ยว1อันเนี่ยอยู่ด้วยกันเนาะนี่ผมได้ดักไป2คันแล้วครับนี่นี่อีกคันนึงนี่คันบ่วงผมเนาะเห็นไหมเอ่ยนี่เด้อนี่คันบ่วงนี่คันบ่วงนี่ก็จะดักในลักษณะงี้ครับก็จะดักในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมดักเสร็จแล้วผมจะถ่ายให้พี่น้องดูว่าลักษณะมันเป็นแบบไหนลักษณะการดักการพาหาหนูมันจะเป็นหมายแบบไหนลักษณะเป็นไหนนี่เดี๋ยวจะพาไปดูกันเนาะโอเคกันเดี๋ยวผมดักบ่วงก่อนครับขออนุญาตดักบ่วงก่อนเนาะเพื่อนๆดูออเดอร์นี่เด้อนี่ก็ได้ดักแล้วไอ้เอ้นี่นี่คันบ่วงเนาะนี่ทางเนาะลักษณะการดักก็จะประมาณนี้เนาะนี่เนาะทางนี่ครับทางหนูจะมาประมาณนี้นี่หลอดมาเนี่ยนี่พี่เพื่อนๆได้เห็นกันไม่น้อยนี่เนาะลักษณะในการดักผมก็จะดักนี่เนาะเพี้ยวเนาะหมายหรือเพี้ยวก็จะได้ดักกับประมาณนี้เนาะนี่ถือว่าพอมีหนูใช้ได้อยู่ครับนี่เนาะมันจะดักประมาณนี้เดี๋ยวพาไปรู้หนึ่งคืนกันเนาะว่าจะหมานจะมีตัวให้พี่น้องได้ดูไหมเนาะนี่ก็ประมาณ30ดักนี่เนาะทิวหัวกระดานนี่แล้วก็ทางด้านนู้นเนาะที่ผมได้ดักมาทิวนี่อยู่ข้างถนนใหญ่เด้อครับนี่เด้อถนนสายตากฟ้าตากฟ้าเนาะถ้าใครเคยผ่านมาเนาะถนนเส้นนี้ลัดมาจากเขาเรียกว่าจังหวัดสิงห์บุรีจากเส้นสิงห์บุรีก็อยู่ทางนู้นมาเนี่ยตากแล้วก็ตากฟ้าก็อยู่นี่เนาะโอเคเดี๋ยวตอนย้ำหนูค่ำคืนจะได้ถ่ายให้พี่น้องดูเนาะนี่ก็
หลายๆท่านก็มารวมตัวกันเนาะบางคนกินเขาอ่ะป่าจิมอันนี้พันนบครับพันนบอันนี้พันแมวครับพันแมวนี่บ่วงวันนี้ได้ดักกี่คันแล้วครับพันครับโอ้วันนี้เอามา400คันดักไป200เลยโอเคครับผมพันนบวันนี้เท่าไรครับ100กว่าได้ประมาณ560แล้วบ่วงเนาะนี่มาคัดบ่วงคัดอันนี้กันเนาะเดี๋ยวกินเขาก่อนเด้อครับต้มยังแซ่บๆเลยครับต้มหอยแซ่บๆมาเด้อพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศครับบรรยากาศหอยแซ่บๆเลยครับหอยโอ้ยคือเทนอฮะคือเทนอกินเลยประโยชน์เนาะนี่คนตายแล้วมีกินเขาหรอกบรรยากาศมาเด้อกินหอยด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อนี่มาดักบ่วงดักหนูบรรยากาศมาฝากหอยแซ่บนี่จะมีหิวนะหอยคือหอยเนี่ยแซ่บไม่ใช่อีกนะครับนั่นนี่เงี้ยเลยตามนี้หอยก็อร่อยนวลเอาไฟไปแล้วนี่ต้องเอาไปต้มดูเดี๋ยวนายเนาะโอ้มันตั้งใจว่ายื้อหาแล้วมันไม่ได้รับได้นอนนี่นี่ขนาดมันไม่ได้นอนนั่นแหละอืมผมใช่หรอกเก็บของรถมอเตอร์ไซค์ไว้มันไม่ได้นอนมันอยู่หมดวันไม่หยุดร่างกายมันนอนไม่รุ่นเนาะมีรอบเดียวว่าซื้อจานนอนนั่นบ้าอะไรเนาะเตรียมพ่อขนาดนี้เลยเอ็นเดียวปูมันเลยเนาะมันนะก็มีเสียบหลายตัวแล้วยี่ตัวก็โพลาร์ไปตัวนี้เนี่ยใช่ไหมตัวมีขวดมันบอลเลยเจ็บหลายเจ็บตัวใหญ่ดีนะปูตัวนี้ใช้นานได้ไหมก็อร่อยว้าหนูเดือดเป็นหนูกับผู้มันก็ต้องมันเปลี่ยนที่ดินมันปูครับพริกมันปูอร่อยครับพริกมันปูเหลืองกล่ำเลยเนาะเหลืองกล่ำเลยเนาะครับแล้วก็ดูดโผล่เข้าไปนั่นละของอร่อยอย่างนี้นะอย่างเงี้ยทุกคนครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมร่อยร่อยนี่กับบรรยากาศยามวันก็จิตกดินเด้อนี่เด้อพวกเพศบรรยากาศมาดักหนูทริปนี้ทริปแรกเนาะทริปแรกของปีเนาะทริปแรกของปีใช่ไหมครับผ่านจิมมี่ครับทริปของปีครับปีทริปแรกของปีเลยครับไม่รู้ว่าจะหมานไม่หมานเนาะนั่นก่อนอีกท่านหนึ่งกำลังมาเนาะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะได้รู้กันว่าจะหมานไม่หมานเนาะอ่ะโอเคบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องเตรียมทำพละเตรียมที่นอนกันไว้เนาะอ่ะนี่ครับผมเนาะได้พาพี่น้องไปหายามบ่วงเนาะหาเนาะหาไปดูกันมันจิตัดนี่พี่น้องเต็มแรกเนาะก็ดูไปต่อไปเรื่อยๆเดินมาทางนี้ดักไป2คันเพี้ยวเดี๋ยวพี่น้องเห็นไหมมันจะสีแดงๆเหลื่อมๆเนาะเห็นไหมเนี่ยสติ๊กเกอร์นี่โอเคอยู่คันนี้มีเพี้ยวด้วยนี่ล้มคันล้มนี่สติ๊กเกอร์รุ่นว้าเห็นไหมตายเลยตัวนี้ตัวยังตายโอ้ตัวตายหาเอ้ยเฮ้ยมันยังไม่ตายนี่เด้อวิธีจับหนูเด้อหนูติดบ่วงนี่เด้อจับหางไม่กวาดตักเห็นมันเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อหนีบคอเด้อนี่เด้อเอาบ่วงเอาคันบ่วงนี่เด้อกดคอ
จะเห็นเลยเด้อนี่เด้อหลุดต้องระวังดาทีเปลือกมันกัดด้วยกันเด้อต้องระมัดระวังเราจับคอนี่นี่จับคอแล้วก็ยืดเด้อครับนี่ติดคอพอดีเลยนี่สวยงามเด้อนี่เด้อหนูเป็นหนูหวายเด้อหนูหวายหนูท้องขาวพยายามเหมือนเดิมแล้วก็ดักตัวเลยโอ้นี่ลวดมันเสียเด้อนี่เด้อลวดเสียเอาคันใหม่ดักเอาคันนี้ไว้คันใหม่ดักดักทางเก่าก็ได้ครับดักทางเก่าเลยเพราะบางทีหนูจรมาเนาะหนูจรหนูอะไรมาบางทีมันจะได้มาติดเนาะเพราะเราไม่รู้เนาะทำบ่วงเช่นเคยเนาะลักษณะอย่างนี้เนาะดักในทางเลยมันเดิมทางเก่าเลยครับเนาะดักทางเก่าเลยพี่น้องเห็นไหมน้อยเนาะนี่เนาะมันจะมีทางเนาะทางมันดักเลยดักเลยนี่ครับทางนี่เนาะเรียกว่าช่องมันดักไว้ไปต่อเนาะผมก็จะดูไปเรื่อยๆเนาะน้องน้องงอผูรูเลยนี่ขันบวงล่มหมานเต็ม3ครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาหนูก่อนเด้อเสียเวลานิดนึงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ่ายคนเดียวครับเดิมจับหางเนาะโอ้นี่พันแน่นเลยกดไฟไว้ก่อนนะพี่น้องเด้อผมก็จะดูไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้ออันไหนติดอะไรติดยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ให้น้องดูเนาะการหาอยู่หากินเนาะกี้หาอยู่หากินก็แบบนี้หาดักหนูดักอะไรไปก็นี่แหละหาอยู่หากินแบบนี้เลยเด้อพี่น้องคนไหนชอบสไตล์การหากินเนาะนี่ผมก็ดักไว้เหมือนเดิมนี่เนาะนี่ขันบ่วงก็ดักไว้นี่ทางมันนี่ก็ดักไว้เนาะหากินกันไปไปดูไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่ก็อีกคันนึงอยู่ใกล้กันนี่คันนี้ปกติเนาะโอเคไปเรื่อยๆหาดูไปเนาะอันไหนติดคันไหนได้จะได้ถ่ายพี่น้องดูเนาะเรื่อยก็ดูกันไปงี้แหละเก๋เอ้ยหาอยู่หากินโหพี่น้องพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่นุ่นขันบ่วงล่มขันบ่วงล่มเห็นไหมเห็นไหมนุ่น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 นั่นนั่นนั่นมันมันมันตัวตัวใหญ่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 เดี๋ยวหนึ่งด้วยพี่น้องด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปลอดภัยก่อนน้องปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเนาะว่ากันเนาะพี่น้องเนาะหนูว่ากันหางทีมันพันพี่น้องมาดูตรงนี้พี่น้องเนาะจะก็ไม่รู้พี่น้องที่เห็นกันไม่ได้เด้อนี่เด้อเนาะกลางคืนดาใช้โทรทัพถ่ายเหมือนเดิมปลอดภัยก่อนปลอดภัยก่อนเดี๋ยวไม่ปุ๊บเฮ้ยมันกัดเก็บโยกให้เลยเนี่ยพี่น้องเดินมาเห็นปูเลยครับนี่เปื่อยปูตัวยังใหญ่เลยอะอยู่หากินเนาะเห็นอะไรก็อ้าวเดี๋ยวนี่มีเวลาว่างก่อนหลังจากดูบ่วงดูอะไรเสร็จแล้วจะพาพี่น้องหาจับปูกันเด้อวันนี้เด้อจับปูเตรียมถุงกระเทียมมาแล้วนี่จับปูเนาะได้อะไรก็เอาพี่น้องเอ้ยมาแล้วได้ปูได้หนูได้อะไรก็เอาเนา
ไปต่อเนาะไปน้องเนาะไปถึงวงต่อเฮ้พอดีเดินมาเมื่อกี้เห็นวงนี่ลูดอันวงนี่ลูดตั้งวงเนาะได้ยินเสียงเหมือนอะไรขยับขยับขยับไปแถวนี้เลยเนี่ยวงล่มพ่มวงล่มพ่มนั่นหนูใหญ่หนูใหญ่หนูใหญ่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวขออนุญาตเอาหนูก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดินเดิมพี่น้องกดไปไว้ก่อนหูพี่น้องเห็นไหมเห็นเนาะกดไปไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อไม่ว่ากันยืดมันมันมันจัดไม่รู้จะเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวขอไปสรุปให้พี่น้องดูเนาะอะไรจะเต็มแล้วนี่วงสภาพมันยังดีอยู่เด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อเหมือนเดิมดักคือเก่าจะเขียนอะไรเด้อพี่น้องเนาะนี่เหมือนเดิมโต๊ะรักโต๊ะนี่แหละเอาตรงนี้แหละเอาตรงที่มันวิ่งผ่านนี่ช่องเลยนี่นี่เนาะนี่เนาะนี่ช่องเลยเห็นช่องปกติเนาะนี่กระดูกบ่วงเนาะนี่เนาะจะเดินดูไปเรื่อยกันบวกเอ้าพันอุ้ยเนี่ยมันพันอยู่เลยนะโอ้พันก็เข่าอยู่ปุ๊บเลยนะนั่นเอ้าโอ้แต่ว่าคันบวกยังตั้งอยู่เหมือนเดิมตัวนี้เด้อเอ้ามันมันเดี๋ยวโอ้นึกว่าจะไม่ติดเด้อพี่น้องเด้อมันนี่ครับโอ้เห็นพันอยู่เมื่อกี้นี่นี่พี่น้องหูครับเข่าคอเลยเนาะเดิมครับปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเนาะไว้ก่อนอันตรายแล้วก็ดึงครับโอเคยุงไหลเถอะหมานทั้งหนูทั้งปูได้แค่ไอ้วันนี้เดี๋ยวเนี่ยยังเหลืออยู่หลายคันเด้อมีรุ่นนี้หลายคันเลยเนาะมีรุ่นนี้หลายคันบวงเนี่ยเพื่อนนอนอีกแล้วครับคันบวงนอนอีกแล้วนี่หันโอ้นู่นเห็นตัวแล้วนี่เห็นตัวแล้วเห็นไหมพี่น้องนี่ตัวมันเดี๋ยวเอาหนูก่อนยังไม่ตายเดิมนี่เนาะเห็นไหมน้องเพื่อนเนาะนี่เนาะเริ่มปลอดภัยไปก่อนหยิบพอเร็วก็เร็วเอ้ยหมานพี่น้องเข่าคอเลยหน่อยหัวงามไส้งามมันเพื่อนน้องตอนนี้ก็ยีมาสรุปให้พี่น้องได้ดูเนาะไปจะได้จักตัวเนาะดูบ่วงเสร็จแล้วพี่น้องมาดูเนาะ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะเก้าตัวครับผมรอบแรกได้เก้าตัวหมานเนาะโอเคหมานแล้วกล้ามขึ้นเนี่ยเฮ้ยร้อนเอาอ่ะเก้าตัวเด้อพี่น้องเด้อโอเคหมานนี่ก็ได้ไปดูบ่วงกันมาครบทุกคนแล้วเตรียมจัดของเนาะเพราะว่าจะต้องออกเดินทางอีกไกลตอนนี้ก็เวลาตีห้าแหละเนาะกว่าจะเดินทางครับโคราชครับอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะไกลนี่เมื่อคืนนี่ก็ได้ปูเด้อนี่เด้อไปจับปูมาแต่ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูเนาะอีกอย่างนึงก็กลัวแบตเตอรี่จะหมดกลัวจะไม่มีแบตคอยอัปเดตให้พี่ตอนเช้าพี่น้องดูตอนเช้าเนาะก็ได้หนูนี่ก็ประมาณนี้เด้อนี่ก็ได้กันทุกคนเนาะถือว่าไม่พลาดมาทริปนี้เป็นทริปแรกเนาะก็ฝากพี่ฝากน้องติดตามกดซับสไครต์กดติดตามกันทุกคนฝากไลค์ฝากแชร์เนาะชอบทำมาหากินแบบหนึ่งพาหากินเนาะยังไงก็ฝากไว้เด้อเจอกันอีกคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ